ถ้าชอบรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้แล้วที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.1d.net ดูฟรีโหลดฟรีได้เลยครับสำหรับภาพแรกคือเก่งรอบด้านเก่งรอบด้านคนคนนี้คือเก่งรอบด้าน17กับ11มั้ยอ่ะมั้ย17กับ11กับ11ครับอ้าวไปแล้วนะเมื่อภาพกลับมามีเวลาเก่งรอบด้านเก่งรอบด้านมีเวลา10วินาทีในการตอบเก่งรอบด้านตัดสินใจดีๆก่อนชื่อที่เอ่ยออกมาเป็นชื่อแรกคือคำตอบนะฮะจากคำใบ้เก่งรอบด้านภาพมาฮะ10วินาทีฮะเชียร์ตอบมาเชียร์ที่คำพรเชียร์ที่คำพรจากปากลิ้นปากรูปปากเห็นชัดตาก็ใช่อยู่ถ้าได้ขึ้นนำไปก่อนคนนี้เก่งจริงๆเก่งจริงๆธุรกิจก็เก่งแสดงก็เก่งร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้พิธีกรก็ได้ต่อยมวยก็ได้ได้ทุกอย่างเอ้าเหลืออะไรให้คนอื่นทำบ้างเนี่ยเออได้สินะไปดูซิว่าใช่หรือเปล่าเชียร์ที่คำพรเป็นคำตอบที่ชูมาไอ้ที่เรามองว่าเป็นไข่ปลาคือไข่ปลาไข่ปลาอุ้ยแล้วพอเปิดมาไม่มีผ้าลูกไม้ด้วยแฮะก็ไม่ขายอยู่ผ้าหน้าอกของชูหน้าอกเราไปคิดว่ามันน่าจะเป็นใหญ่กว่านี้แต่ถึงยังไงก็ตอบถูกอะเนาะประกาศเราเป็นใบไม้นั่นเองเป็นใบไม้นึกว่าหางโอ้ยดีแล้วโชคดีได้ไปเลยนะได้ไปแล้วนำไปก่อน1คะแนนเย้ชมพู่และหมอกล้องก็ได้อีก1คะแนนพาคุณทิมก็ไปชิง100,000บาททันที okay. ส่วนฝั่งนี้ต้องพยายามได้ข้อต่อไปเพื่อโอกาสให้คุณเดือนนะครับครับข้อต่อไปนะคะคำใบ้คือเจ้าของร้านเจ้าของร้านภาพมาเจ้าของร้านแหละเจ้าของร้านบอกแสฮะเจ้าของร้าน16อุ้ย44อุ้ยและอันนั้นนี้ป่ะมันยังไงล่ะยกแขนอยู่แขนยกเสยหัวอยู่48เฮ้ย48อะไรอ่ะยกเสยหัวต้องเป็นเด็ก11 48แล้วรู้แต่44นี่อะไรดิ4เอออะไรผมอ่ะจักรู้จักรู้44นี่คือจะเป็นแขนเสื้อเนี่ยจักรแล้วเพราะว่าแขนเขาเหมือนกำลังยกเสยหัวอยู่16นั่นคือแขนกำลังยกมาตรงแบบประมาณผมตรงหน้าผากอย่างเงี้ยเหรอใช่อย่างเงี้ย48นั่นเป็นหนังสือเรื่องอะไรหนังสืออะไรเฟซสปาเก้ฮะชมพู่กับหมอกล้องเริ่มเสนอก่อนฮะจาก10ช่องขอดูกี่ช่องครับ8อ่ะ8ขยับมา8ฮะต่ำกว่า8ได้ไหม7อย่างรวดเร็วฮะ7ต่ำกว่า7ฮะต่ำกว่า7 6ครับผมขยับไป6 3ครับผมขยับข้ามไป3ฮะ2ค่ะ2ครับผมต่ำกว่า2ได้ไหมต่ำกว่า2ได้ไหมต่ำกว่า2ได้ไหมต่ำกว่า2ครั้งที่1ต่ำกว่า2ครั้งที่2โอเคอย่าให้เขาเปิดยอมยอมเอาละ2ช่องจ้าชมพู่กับหมอกล้องสองช่องแล้วสองช่องแล้วต้องแม่นเลยนะนั่นน่ะดิเอาละเดี๋ยวขอกะหน้ากับเพราะถ้ามือขึ้นไปเสย10ไม่น่าจะน่า10น่าจะเป็นผมน่าจะ10 18เฮ้ยหรือว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่แขนวะมันเป็นอาหารเหรอน่าจะแขนเนาะ16อ่ะแต่ถ้าเป็นแขนก็เล็กนะเผื่อถ้าตรงนี้เป็นแขนเป็นไหล่25ก็น่าจะเป็นช่วงหน้าแล้วเปล่าวะ2525ถ้าช่วงแขนใต้รักแร้อยู่ตรงนี้ตรง40ตรง40 4ใช่ไหมคะจะเห็นหน้า25น่าจะเห็น25กับอะไรดีหรือ19 25 19เหมือนเดิมไหมเฉียงๆจะได้เห็นเป็นเต็มหน้าหน่อยโอ้โหเอาอีกแล้วนะ25กับที่หมายเลขอะไรคะกับ25กับ19 25 19เผื่อจะได้เห็นช่วงไรผมปรากฏว่าอยู่อย่างนี้แต่หน้าเขาอยู่อย่างนี้ไปกันใหญ่เลยนะเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านเจ้าของร้านหลายคนกลับมาเวลา10นาทีนะฮะในการตอบชื่อให้ถูกต้องถ้าถูกคุณทิมเข้าไปชิง 100,000 บาททันทีพร้อมแล้วภาพมาฮะเอาจับได้10นาทีครับเจ้าของร้านนี่ฐานะเลยอ่ะรู้แล้วเอ้าเอาครับตอบเพื่อชนะครับจัดสั้นเหรอตอบเพื่อชนะตอบว่าใครวะแล้วเวลาจะหมดแล้วไอ้เนี่ยรูปเจ้าของเซ็นทรัลชื่ออะไรนะมามาพีทพัชระพีทพัชระทันนะทันเวลาเจ้าของร้านอะไรเจ้าของร้านอะไรคะเฟรนฟรายร้านเฟรนฟรายโปเตโต้คอร์เนอร์โปเตโต้คอร์เนอร์แต่ตอนแรกเหมือนน้องลีเลยอ่ะใช่หรือเปล่าแต่ดัดฟันถ้าคิดว่าเป็นคนนั้นใช่เปล่าวะถ้าถูกพีทพัชระถูกคุณทีมก็ไปชิง100,000 บาททันทีและพีทพัชระเป็นคำตอบที่ที่ตอบมาไม่เห็นตาเปิดมาไม่เห็นตาเลยทำให้ลังเลเล็กน้อย
ค่18ถ้าถูกคุณทีมก็ไปชิง100,000ทันทีและพี่พัชระเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฉยเลยชนะถูกชนะเลยอ่ะคุณทีมก็ไปชิง100,000 บาทเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วทางฝั่งนี้เขาเก่งไงทางฝั่งนู้นเราแบบเขาเรียกอะไรนะพยายามจะเดินยุทธการแต่ว่ามันไม่ได้ไปบีบขันตัวเองมันเหลืออันเดียวไม่ได้ไงใช่ไหมมันยากอ่ะก็เข้าใจนะนี่ไม่ได้แบบใช้นี่ใช้สมองครึ่งเดียวเองนะเมื่อกี้โอ้แค่ใช้แค่ไม่ทำอะไรเพราะอีกครึ่งนึงเอามาพลาดไม่ทีมเดียวกันทีมเดียวกันคุณเดือนก็คุณเดือนไม่เป็นไรเนาะคุณเดือนไม่เป็นไรเนาะคุณเดือนวันนี้คุณเดือนได้มาเจอน้องบูมตัวจริงอยากจะบอกอะไรน้องบูมบ้างกับโอกาสนี้ชอบมากแล้วก็จะติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก่อนได้ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณเดือนฮะรับเงินกลับบ้านไป 15,000 บาทคุณทีมตอนนี้ถึงเวลาลุ้นว่าจะได้เงินแสนไปครอบครองหรือไม่นะฮะกับตู้พารวยคุณทีมครับนี่คือตู้พารวยนะฮะตู้ของเรานะฮะใน5ตู้นี้2ตู้มีอยู่ 5,000 บาท1ตู้มี 10,000 บาทอีก1ตู้มี 15,000 บาทและมีตู้นึงที่เป็นแจ็คพอตมีเงินอยู่ข้างใน 100,000 บาทเลือก1จาก5ตู้นี้แล้วหวังว่าจะเลือกถูกถ้าถูกรับไปเลยแจ็คพอตมูลค่า 100,000 บาทคุณทิมอยากได้เงินไปทำอะไรครับอยากได้เงินไปปิดหนี้กยศ.ครับหนี้กยศ.มีอยู่เท่าไหร่ประมาณ 140,000-150,000 ครับ 140,000-150,000 เริ่มกู้กยศ.ตั้งแต่ชั้นไหนประมาณม5ครับประมาณม5ใช่ทำอะไรที่ทำให้เราต้องไปกู้กยศ.มาเรียนช่วงนั้นทิมย้ายจากภูเก็ตตอนเด็กๆทิมโตจากภูเก็ตมาครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพได้ประมาณสักเดือนกว่าครับก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาตอนคืนตอน 3:00 น.เกี่ยวกับคุณพ่อเสียชีวิตช่วง 3:00 น.ก็หลังจากนั้นแล้วก็ต้องทำงานเองเพราะว่าคุณแม่ยังมีน้องที่ต้องรับผิดชอบอยู่ตัวทีมเองก็ต้องทำงานเริ่มออกทำพาร์ทไทม์ก็คือไปเรียนทำพาร์ทไทม์เรียนทำพาร์ทไทม์เรื่อยๆทำอะไรบ้างทำร้านอาหารอย่างเดียวเลยครับก็อย่างเดียวเลยใช่เป็นพนักงานเสิร์ฟเลิกเรียนปุ๊บไปไหนไปที่ร้านอาหารเลยครับร้านอาหารเสิร์ฟใช่เป็นในห้างครับทำในห้างเพราะว่าตอนนั้นแบบถ้าเป็นเด็กในห้างเขาจะหลับอยู่ใช่ครับรถปงรถไฟอะไรก็ว่าไปร้านรถปงร้านรถไฟอะไรก็ว่าไปร้านรถไฟไปซานตาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีให้เปิดให้เด็กสายพานครับทำของสายพานอ๋อเป็นร้านสายพานร้านสายพานใช่สมัยนั้นแล้วก็ไปทำงานกับเขาใช่เลิกเรียน3:30 น.ถึงร้านประมาณ4:00 น.เพราะมันใกล้ๆครับนั่งรถเมล์แล้วก็ทำถึงประมาณ5:00 น.กะสุดท้ายของทุกวันต้องทำทุกวันเพราะว่าเงินทั้งที่เราต้องเลี้ยงดูแล้วบางทีเราต้องส่งให้ตอนนั้นเราต้องส่งให้แม่ให้น้องด้วยอ๋อใช่ครับหลังจากนั้นไปทำอะไรต่ออีกไหมก็ทำร้านอาหารต่ออีกอีกด้านนึงเพราะพอขึ้นมหาลัยก็คือเป็นประจำฟูลไทม์เลยครับฟูลไทม์เลย6:00 น.ต้องไปแล้วไปยันตี2ตี3ก็คือยันแล้วก็เรียน8:00 น.ต่อโอ้โหทุกวันใช่ครับทำอย่างนี้ตั้งแต่ม5ใช่ครับถึงจบปี4ไม่ปี4ปี8ปี8เรียน8ปีเพราะว่าหน่วยกิจนะมันเก็บได้แบบถึงแค่2:00 น. 3:00 น.ที่ต้องกลับไปทำประจำได้ใช่ๆมันเวลาไม่ได้ใช่อ้อ8ปีก็ต้องพยายามให้จบตอนแรกก็ท้อแล้วว่าทำงานมันหนักครับแล้วก็ไปเรียนอีกตื่นเช้าก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยครับก็อ๋องดิอ๋องใช่ๆมันหลับแน่นอนหลับบ้างเบอร์บ้างอะไรเงี้ยครับก็จนอาจารย์ก็บอกเขาจะแบบช่วยดันช่วยเราพูดอะไรเงี้ยแบบตั้งใจเรียนนะอีกนิดนึงจะจบแล้วอะไรเงี้ยถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง TMN 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเชมหรือ JMN TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ